แถวนี้มีเงินเต็มไปหมดฮะน่าจะเป็นความเชื่อเกี่ยวกับประเทศพระเจ้าอะไรทั้งอย่างดีค่ะตอนนี้เราก็มาถึงจังหวัดกุมะเกงแล้วนะคะจังหวัดกุมะเกงนะคะตอนนี้เราก็มาแวะดูที่สกีรีสอร์ทกันค่ะลุงพามาดูสกีรีสอร์ทนะคะนี่ค่ะน่าในช่วงมีหิมะเขาก็จะเล่นสกีมาตรงนี้นะคะมันจะมีอันนี้ขึ้นไปก็เรียกอะไรโลบเรียกที่นั่งนะคะขึ้นไปแล้วก็เล่นลงมาฮะกีฬาเมืองหนาวค่ะข้างบนใบไม้เปลี่ยนสีอยู่เหมือนกันนะคะมีร้านอาหารมีห้องน้ำมีอะไรนะคะวิวข้างบนก็จะมีแบบชมใบไม้แดงได้นะช่วงนี้แต่ว่า 2,500 เยนค่ะก็เลยมาเดินเล่นพักแบบว่าเมื่อยเฉยๆนะขับรถเนี่ยก็เป็นด้านล่างโอ้โหมอเตอร์ไซค์เยอะมากเลยเดี๋ยวนี้ก็มีให้เช่ากันด้วยเนาะแบบมอเตอร์ไซค์ใหญ่ๆเลยแต่ต้องมีลายเส้นนะคะต้องแบบไม่ใช่อย่างเรานี่ไปขับก็ไม่ได้นะตอนนี้เราก็อยู่ที่น้ำตกฟูริฟากิโนที่จังหวัดกุมะเกงนะคะเรามาเที่ยวน้ำตกที่แบบโอ้โหเดี๋ยวไปดูกันนะคะโอ้ทางเข้าแบบเล็กมากเลยอันนี้เป็นมุมจากด้านบนนั้นเพื่อนมุมจากด้านบนนี่เป็นจุดที่มองจากด้านบนนะคะค่าจอดรถ300เยนนะเพื่อนเดินลงไปตามนี้เลยนะคะอีวานาทากิตึกนี้สีสันแบบโอ้โหแจ่มโจ๊ดดิVery slippery and dangerous close to the Fukiwari Falls. มีสะพานตรงนี้ด้วยค่ะเพื่อนนี่ข้ามสะพานกันเลยดูซะโอ้โหมีควันออกมาด้วยเพื่อนหมอกหมอกควันเป็นอีกด้านหนึ่งสะพานเป็นแบบสะพานคอนกรีตข้างๆนี่ก็เป็นเหล็กเออแปลกดีอ่ะเหนื่อยเดินมาขึ้นมาข้างบนเนี่ยค่ะเดี๋ยวมันก็อ้อมไปลงแม่น้ำเหมือนเดิมนะเพื่อนที่เห็นนี่คือลุงบอกว่าเป็นกลอนนะคะใครอ่านออกก็อ่านนะเหมือนจังหวัดเนี้ยเขาจะแบบเจ้าบทเจ้ากลอนเนาะ
お、どうしてお金これは。コミッション。แถวนี้มีเงินเต็มไปหมดน่าจะเป็นความเชื่อเกี่ยวกับประเทศพระเจ้าอะไรทั้งอย่างเดินสบายๆแต่ก็เหงื่อออกของเพื่อนที่เที่ยวกุมะนะจ๊ะโอ้เดินกันต่อไปฮะโอ้เรามาออกทางถนนนะเพื่อนงงเลยว่าจะไปตรงน้ำตกที่เขาเดินได้นะยืนได้ตรงนั้นนะยืนกลางท่ามกลางน้ำตกนะとても可愛いだこれ、なんか早いね。おーすごい。ここに落ちた。แดงๆ นี่นะคะ。นี่ก็เป็นบรรยากาศของจังหวัดกุมมะเก็งติดทะเลนะไม่มีเขตติดทะเลค่ะเหมือนจังหวัดนางานุแล้วก็จังหวัดโทชิกิจะดูว่ามีพวกเกษตรอะไรแบบนี้ไหมบ้านก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะคุณยักคุณยักคุณยักโอท็อปก็ลุงบอกว่าเป็นบุกนะบุกคนยะเกือแล้วก็ออนเซ็นแถบภูเขานั่นก็ป๊อปปูล่านะคะนี่ก็ชื่อว่านูมาทะนี่นะนูดูตัวนี่นะนูมาทะก็ชอบเขาปลูกดอกอะไรแดงๆนี่ข้างถนนเยอะเลยค่ะดอกอะไรนะแดงๆเนี่ยอะไกฮานะว่ากันมาสิคะซาลูเบียโอ้โหแล้วก็จะนู่จะเป็นสวนแอปเปิลนะคะดิ้งโก้สวนแอปเปิลนะคะที่เห็นนะปลูกแอปเปิลเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโทชิกิที่เมื่อกี้เขาก็ปลูกนะแต่ก็จะเป็นพันธุ์ของจังหวัดนางาโน่นะคะก็เพื่อโกลชินาโนโกลชินาโนสฟีดชินาโนอะไรนะใบประมาณนั้นพันธุ์ของนางาโน่ค่ะโหดอกแดงๆเยอะมากเลยเมืองนี้ฮะเราจะสุดลูกหูลูกตาด้วยดอกแดงๆเนี่ยค่ะบ้านเมืองต่างบ้านต่างเมืองกุมะเดลีสตัวนี้ストロングって話してるんです奥さんはキングだハズバンドはスレイブという話それが このエリアのスタイルらしいよลุงบอกว่าจังหวัดกุมาเนี่ยผู้หญิงเป็นใหญ่นะประมาณว่าสตรองอะไรแบบนี้ก็
็คือผู้หญิงแข็งแกร่งอะนะเขาลือว่าประมาณนั้นนะคะแล้วก็เป็นจังหวัดที่หนาวเย็นแต่ไม่มีหิมะนานด้วยอาจจะมีแถบเขาๆแต่โดยปกติแล้วมันไม่มีนะแล้วก็หนาวเย็นแบบแห้งๆไม่ได้เหมือนทางนีกาตานะเพื่อน ทางนู้นจะชื้นใช่ไหมเรามันจะมาจากทางนู้นไงแล้วก็พัดผ่านมาทางนี้แล้วก็เหลือแต่ความแห้งหนาวเย็นแต่ไม่มีหิมะความชื้นนะโอ้ดอกคอสโมสโอ้โหสวยอยู่สวยนะกุมาเกงลิงโกะだらけですねลิงโกะเยอะมากแอปเปิ้ลเยอะมากเลยใครอยู่แถวนี้ก็มาแถวนี้ก็ได้นะแอปเปิ้ลเนาะเก็บแอปเปิ้ลนะฮะมีทุกที่ค่ะแถวนี้จะมีสวนแอปเปิ้ลเยอะมากเลยเพื่อนมีนามิโง่หนูมาหนูมากเรากำลังจะข้ามเขตแดนไปทางฝั่งมินามิอุโอนุมะก็คือจังหวัดนิกาตะนะคะเราจะกลับบ้านแล้วค่ะแต่ว่านี่ก็คือกุมาเกงนะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะฝั่งอีกโลกหนึ่งนะคะข้ามภูเขาไปก็จะเป็นจังหวัดนิกาตะค่ะอยู่กันคนละโลกนะคะแต่ไม่ใช่ภูเขานี้นะคะเป็นภูเขาที่สูงกว่านี้บรรยากาศบ้านเมืองแถวนี้ก็จะภูเขาก็จะแบบต่างจากบ้านเรานะภาพรูปทรงแปลกๆนะฝั่งนี้นะข้ามเขตมานี่ก็ตัดแล้วนะฮะยินดีต้อนรับกลับบ้านค่ะยูกายรินาซาฝั่งนี้จะแดงกว่านะอากาศจะหนาวเย็นกว่าฝั่งคุมะสังเกตไปเหลืองกว่าก็จบทริปขับรถชมใบไม้แดง4จังหวัดจังหวัดนิกาตะจังหวัดฟุกุจิมะจังหวัดโทชิกิแล้วก็จังหวัดคุมะนะคะตอนนี้เราก็เดินทางกลับบ้านแล้วค่ะใช้เวลาประมาณ2วันนะคะค่ะไปเที่ยว4จังหวัดกันเลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะสวัสดีค่ะ